ทนไม่ได้ก็ไปแพทคุยหนุ่ม22จอยๆไม่เปิดแน่แห่เชียร์คุณหมอหนักคลิป 4.5 ล้านอยากเปิดตัวออกจากชีวิตฉันได้เลยไม่ได้กับทนไม่ได้ก็ปล่อยแพทณปภาคุยหนุ่ม22แค่จอยๆคนแห่เชียร์คุณหมอหนักคลิปน่ารัก 4.5 ล้านแฟนผมน่ารักวันที่8ธันวาคม65แพทณปภาชี้แจงปมคุณหมอหนุ่มที่หลายคนเชียร์และประเด็นคบเด็กอายุ22อ่อนกว่า10กว่าปีในรายการหนึ่งเมื่อเพื่อนพิธีกรดีเจบุ๊กโกถามว่าเปิดตัวคบเด็ก22ไปแล้วไม่ใช่เหรอคุยกันอยู่แพทก็ตอบว่าคุยก็คือคุยเรื่อยเปื่อยถามว่าจริงจังไหมแพทใส่หน้าบอกว่าไม่จริงจังจะมีคุยนะแต่แพทให้สัมภาษณ์ไปแล้วใครเข้ามาตอนนี้ขอแบบจอยๆเป็นเพื่อนไม่ต้องขอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเปิดตัวหรืออะไรถ้าเธอต้องการแบบนั้นก็คือเดินออกไปจากชีวิตฉันได้เลยจ้ะแพทไม่ได้มากับนะเข้าใจไหมพูดตั้งแต่แรกแล้วส่วนคุณหมอกินนายแพทย์กิตติทัศน์สิงห์พิพัฒน์พรศัลยแพทย์สุดฮอตที่คนเห็นลงคลิปคนดู 4.5 ล้านนี่เต้นกับลูกแทบตายไม่ถึงล้านเต้นกับคุณหมอแฟนผมน่ารักขยับแค่นี้เขาคือเพื่อนแพทย์เองอยากบอกมากกว่าเขาโสดเขาชอบหมวยไม่ใช่ฉันอยู่แล้วไงต้องรอให้นางเปลี่ยนสเปคล่าสุดฉันจะไปทำตาติแล้วคุณหมอดีกรีดีเป็นเจ้าของคลินิกชอบผู้หญิงขาวสวยหมวยเอ็กซ์ชอบเด็กฉันแก่กว่าเขา7ปีเขาไม่เอาฉันอยู่แล้วเขาอยากมีลูกอีก 3-4 ปีส่วนคนที่จอยที่บุ๊คเห็นแล้วเห็นบ่อยคนนั้นเราตกลงกันแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตมีใครอยากคุยคนอื่นก็ไปได้เลยส่วนฉันถ้าอยากคุยกับคนอื่นก็ไปได้เลยเหมือนกันไม่มีการเปิดไม่มีอะไรคนนี้ไม่เปิดอยู่แล้วคุยกันยาวๆถ้าทนได้ก็ทนไม่ได้ก็ปล่อยจอยแล้วเดินออกไปได้เลยสำหรับคุณหมอหนุ่มในคลิปโปรไฟล์เขาดีหลายคนเชียร์ฉันกับเขาเชียร์ไม่ขึ้นหรอกแต่นับจะเอาให้ได้ตอนฉันไลฟ์กับเขานับเข้ามาพี่แพทบอกเขาทีว่าหนูรักเขาทั้งนี้แพทณปภาเพิ่งลงคลิปคัฟเวอร์เพลงแฟนผมน่ารักของโบเมลดาลง TikTok พร้อมชวนหมอคิมศัลยแพทย์สุดฮอตมาเต้นทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแซวกันยกใหญ่ยอดวิวทะลุ 4.5 ล้านแล้วน้องเมย์ไพ่มือวางอันดับ3ลุ้นเข้ารอบตัดเชือกนัดสุดท้ายขนไก่เวิลด์ทัวร์น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวมือหนึ่งของไทยพลาดท่าแพ้เหอปิงเจียวจาก0-2เกมต้องลุ้นนัดสุดท้ายเพื่อโอกาสเข้าตัดเชือกเวิลด์ทัวร์ไฟนอลแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่รายการ HSBCBWAF World Tour Final 2022ซึ่งมีเงินรางวัลสูงที่สุดราว54ล้านบาทที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติโดยเป็นการคัดนักแบดมินตันที่ทำคะแนนสะสมรายการระดับเวิลด์ทัวร์อันดับ 1-8 ของแต่ละประเภทเข้าร่วมการแข่งขันมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้าชิงชัย10คนใน3ประเภทการแข่งขันจะแบ่งเป็นกลุ่มละ4คน4คู่แข่งพบกันหมดในกลุ่มคัดอันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศล่าสุดเมื่อวันที่8ธันวาคมประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B นัดที่2น้องเมยรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวมือหนึ่งของไทยและมืออันดับ8ของโลกลงสนามพบเหอปิงเจียวมือวางอันดับ3ของรายการจากจีนปรากฏว่ารัชนกพลาดท่าแพ้0-2เกม17-21 22-24 ทำให้ลงสนาม2นัดชนะ1แพ้1ต้องลุ้นนัดสุดท้ายกับไทซือหญิงจากไต้หวันสิงบ้างไฟก็จัดโครงการพัฒนาลูกหนังเยาวชนพ่วงดึงลูกเดอะตุ๊กนั่งคุณซือด้านประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B นัดที่2
น้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ10ของโลกที่นัดแรกแพ้ให้กับน้องเมรัชนกอินทนนท์ 0-2 เกมลงสนามพบกับไทซือหญิงมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวันปรากฏว่าน้องครีมต้านไม่ไหวพ่ายไป 0-2 เกม 20-2216-21 ตกรอบแน่นอนแล้วประเภทหญิงคู่กลุ่ม A นัดที่2กิฟจงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ6ของโลกลงสนามพบกับจองนาอึนกับคิมเฮจองมือวางอันดับ3ของรายการผลปรากฏว่าคู่สาวไทยพ่ายไป 0-2 เกม 14-2112-21 ทำให้เล่น2นัดชนะ1แพ้1ต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายนัดที่2ประเภทคู่ผสมกลุ่ม B บาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับกอป้อซับซิรีแต้รันตนาชัยคู่มือ1ของโลกและคู่มือวางอันดับ2ของรายการลงสนามพบกับตันเคียงเม้งกับไล่เป่ยจิงอันดับ8ของโลกจากมาเลเซียผลปรากฏว่าคู่ของไทยเจ้าของแชมป์เก่ารายการนี้ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแบร์ไม่ยาก 2-0 เกม 21-9 21-11 คว้าชัยชนะ2นัดติดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วโดยนัดสุดท้ายต้องลุ้นแชมป์กลุ่มกับหวังยี่ลูกกับหวงตงปิงอันดับ4ของโลกจากจีนส่วนคู่ของเป็นสุภักจอมกอบกับเฟมสุพิศราเพียว3ครานคู่มืออันดับ12ของโลกที่นัดแรกแพ้ให้กับคู่ของบาสปอป้อลงสนามนัดที่2พบหวังยี่ลู่กับหวงตงปิงจากจีนปรากฏว่าคู่ดาวรุ่งของไทยพ่าย 0-2 เกม 16-21 7-21 ตกรอบแน่นอนแล้วประเภทหญิงคู่กลุ่ม A นัดที่2อันนานันทการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ13ของโลกที่นัดแรกแพ้ให้กับพีชจงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ6ของโลก 1-2 เกมลงสนามพบกับวิเวียนฮูกับหลิมเซียสเฉียนจากมาเลเซียผลปรากฏว่าคู่สาวไทยเก็บชัยชนะ 2-0 เกม 21-9 21-12 ยังมีลุ้นเข้ารอบหมอช้างเปิดดวงราศีพ้นเคราะห์ชะตาฟ้าเปิดเรื่องเศร้าหมดไปมีเงินใช้คล่องมือหมอช้างเปิดดวงราศีพ้นเคราะห์ชะตาฟ้าเปิดเรื่องเศร้าหมดไปมีเงินใช้คล่องมือการเงินงอกเงยเพิ่มพูนเข้ากระเป๋าเต็มกำลังอาจจะเป็นปีใช้เงินมากแต่สบายใจได้ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยถึงดวงชะตาราศีในปี2566ดวงพ้นเคราะห์ดาวเสาร์ชะตาฟ้าเปิดการเงินเพิ่มพูนโดยฟ้าเปิดทางสว่างความทุกข์อึดอัดใจเรื่องเศร้าจะหมดไปการเงินงอกเงยเพิ่มพูนเข้ากระเป๋าเต็มกำลังอาจจะเป็นปีใช้เงินมากแต่สบายใจได้เพราะมีให้ใช้คล่องตัวสำหรับราศีนี้คือราศีมังกรโดยในปี2566ดวงพ้นเคราะห์ดาวเสาร์ชะตาฟ้าเปิดการเงินเพิ่มพูนโดยฟ้าเปิดทางสว่างความทุกข์อึดอัดใจเรื่องเศร้าจะหมดไปการเงินงอกเงยเพิ่มพูนเข้ากระเป๋าเต็มกำลังอาจจะเป็นปีใช้เงินมากแต่สบายใจได้เพราะมีให้ใช้คล่องตัวI'm not the only one.